สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเทศกาลแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยโรงเรียนปิดแล้วนะคะจะเปิดอีกทีก็คือหลังปีใหม่ปีหน้าค่ะส่วนเตอร์เชอร์รี่เองนะคะก็อาจจะไม่ได้อัปเดตท,ทุกวันนะคะในช่วงของสองอาทิตย์นี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยต้องเดินทางนะคะวันจันทร์ก็จะไม่มีข่าวแต่ถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามแวบ,บมานะคะในช่วงของอาทิตย์นะคะโอเคค่ะก็มาแจ้งให้ทราบนะคะสําหรับข่าวนะคะวันนี้ เป็นเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะกับที่ประชุมสภาว่ามีการยื่นขอให้มีมาตรการเงินช่วยเหลือ,อรอบค่ะแล้วก็ความคืบหน้าของแผน BBB a นะคะตามด้วยเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในประวัติการค่ะมีหลายๆคนนะคะก็ตั้งคาถามว่าเมื่อไรเนี่ยโรคระบาดมันจะหมดไปนะคะในวันนี้ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซึ่งเป็นบริษัทไฟเซอร์นะคะ เขาได้บอกว่าวิกฤตโควิดระบาดของโลกเนี่ยมันยังไม่จบไปแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าโควิดจะเป็นโรคประจําถิ่นทั่วโลกนะคะโดยต้องรอถึงประมาณปี2024ค่ะถึงจะไม่มีสถานะที่เป็นโรคระบาดอีกต่อไปส่วนเรื่องของแผนพัฒนาวัคซีนของเด็กนะคะอาจจะช้าไปนะคะโดยคาดว่าจะเป็นปี2023นะคะที่จะมีการผลิตวัคซีนแบบ3โดสให้สําหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตค่ะ และสำหรับผลของการวิจัยของโควิดสายพันธ์อเมกันนะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่วันนี้ก็มีผลการศึกษาจากหมหาวิทยาลัย Imperial College London นะคะเขาบอกว่าโควิดสายพันธ์อเมกันเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่หายแล้วกลับมาติดโควิดได้อีกนะคะแล้วก็มีโอกาสมากถึง5.4เท่านะคะอีกอย่างเนี่ยยังไม่มีสัญญาณเลยนะคะว่าสายพันธ์อเมกนเนี่ยจะอันตรายน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าค่ะ แต่ยังไงนะคะเขาก็ย้ําว่ายัางคงต้องฉีดวัคซีนทั้งในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตนะคะและสําหรับการระบาดของโควิด -19 ที่ดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะจบนะคะในวันนี้วุฒิสมาชิกน้องใหม่ของเดโมแครตนะคะจามานโบแมนเนี่ยจากรัฐนิวยอร์กเขาก็ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยตรวจสอบมาตรการกระตรุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะคะโดยเสนอเป็นแผนนโยบายที่เป็นเงินช่วยเหลือจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะ โดยเขาได้กล่าวนะคะว่าหลังจากที่สภาคองเกรสเนี่ยผ่านแผนแพ็กเกจตอเมริกันเลสซชุดแผนไปแล้วนะคะในร่างกฎหมายมูลค่า1.9ล้านล้านนะคะเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีมันก็ผ่านมาเป็นเวลา9เดือนแล้วนะคะแล้วขณะนี้เนี่ยเงินทุนเหล่านั้นนะคะก็มีกําหนดเวลาแล้วก็กําลังจะหมดไปนะคะโบแมนก็บอกว่านโยบายแผนใหม่เนี่ยควรที่จะมุ่งที่ผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 เป็นหลักนะคะและตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้ว โรคระบาดยังคงมีปัญหาถึงแม้ว่ารัฐบาลนะคะพยายามที่จะส่งวัคซีนให้กับชาวเหมือนกันทุกคนแต่เราจะเห็นได้จากว่าในสหรัฐอเมริกาเรานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด800,000คนแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีมากเป็น2เท่าของจํานวนผู้สูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะสิ่งที่โบแมนเขาต้องการนะคะก็คือเรื่องของรัฐบาลเนี่ยควรที่จะมีกองทุนช่วยเหลือเด็กเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการยกเลิกเงินกู้เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากการชรําระเงินกู้ของนักเรียนเนี่ย กำลังจะถูกกาหนดให้กลับมาจ่ายครั้งหนึ่งนะคะในเดือนกุมภาปีหน้ารวมถึงเรื่องของการยกเลิกหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าการจำนนงการพักชําระหนี้ให้กับหนี้สหาริบทรัพย์เป็นต้นนะคะโดยเขากล่าวว่าต่อให้รัฐบาลเนี่ยต้องการให้การระบาดของโควิด -19 จบลงแต่ว่าชาวอเมริกันยังต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นตัวอยู่และเขาก็เชื่อว่าในการระบาดนะคะยังไม่มีทางสิ้นสุดในปีหน้าคะ่ะ ในวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องดําเนินมาตรการเหล่านี้ครั้งนึงนะคะซึ่งทิดว่าเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดส่วนทางด้านของซาเวียบซอรานะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐนะคะเขาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแผานของเขาเนี่ยมีเงินจากกองทุนการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลนะคะห้าสิบพันล้านดอลลาร์ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่สิบพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าต้องการเพิ่มเงินส่วนนี้หรือไม่นะคะแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือ ถ้าสหรัฐเรานะคะามีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเกิดขึ้นเมื่อไรแน่นอนว่าอาจจําเป็นที่จะต้องได้เงินเพิ่มจากสภาของเกสค่ะซึ่งปัญหาเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะจากการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะพรรคทรีพาร์ิการก็วิจารณ์เกี่ยวกับแพ็กเกจบรรเทาทุกข์ที่ถูกเสนอล่าสุดของโบแมนในวันนี้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สมควรที่จะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในขณะที่สภาวะเงินเฟอ้อสูงขึ้นเป็นประวัติการ์ค่ะ คราวนี้เรามาดูที่แผน BBB Act กันนะคะสำหรับเส้นตายที่ชาชูมเมอร์เขากำหนดไว้นะคะว่าแผน Build Back Better Act จะต้องผ่านไปได้ก่อนวันคริสต์มาสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะชาชมเมอร์ก็ออกมายอมรับว่าคงต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะประธานาธิบ,บดีจไบเดนออกถแถลงการว่าทางพรรคเนี่ยยังคงเจรจากับวุฒิสมาชิกโจมันชินซึ่งเป็นเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตนะคะ และก็เป็นเสียงที่ทำให้ร่างกฎหมาย bill b a c k butter act ที่มีงบประมาณ1 7 5่้าล้านเหรียญผ่านไปได้นะคะเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากเดโมแครตเขาต้องการเสียงทั้งหมด50เสียงที่เห็นชอบนะคะในการใช้กระบวนการ reconciliation process นะคะสำหรับการผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ไปด้วยเสียงของคนในพรรคทั้งหมดซึ่งโจบันทิงกับเกลเซนทีนมานะคะยังไม่ได้สนับสนุนแผนนี้เป็นทางการค่ะอีกทั้งนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะต้องผ่านการตรวจสอบจากอเล็กซานเดอร์นัฟนะคะเพื่อพิจารณาว่า บทบัญญัติสำคัญของร่างกฎหมายเนี่ยสอดคล้องกับงบประมาณภายใต้กระบวนการละ c o n c e l i i o n p r o c e หรือไม่นะคะก็สรุปว่าปิดฉากการทำงานของปีนี้นะคะโดยเลื่อนการอภิปรายเรื่องของการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในร่างกฎหมาย bill b a c k butter act ปี2022แทนค่ะมาดูที่รัฐแคลิฟอร์เนียกันนะคะวันนี้อัปเดตมาว่า London b r e d นะคะนายกเทศมนตรีเมืองของซานฟรานซิสโกนะคะ เขากำลังมีความพยายามที่จะปราบปรามการใช้ยาเสพติดในที่สาธารณะแล้วก็ปัญหาอื่นในพื้นที่ของเทนดอรลอยนะคะโดยขณะนี้เนี่ยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเธอออกมายอมรับว่าตอนนี้นะคะเมืองเนี่ยอยู่ในสภาพภาวิกฤตเนื่องจากว่ามันมีคนที่ติดยาเสพติดมากนะคะแล้วก็มีคนไร้บ้านอยู่มากตามท้องถนนโดยเฉพาะย่านของเทนดออยนะคะกลายเป็นต้นต่อของคนไร้บ้านและสิ่งเสพติดไปแล้วค่ะ และการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้นะคะจะทําให้ฝ่ายบริหารของเมืองนะคะสามารถตัดขั้นตอนความล่าช้าทางกระบวนการราชการได้นะคะอีกอย่างสามารถละเว้นกฎเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาได้ค่ะในขณะที่เขาก็กําลังจัดหาที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของทางการแพทย์นะคะที่จะช่วยเหลือให้คนในชุมชนที่ติดส่นเสตติดนี้ด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ รวมถึงก็ยังมีการปราบปรามผู้ที่ค้าขายสินค้าตามท้องถนนนะคะจากของที่ถูกขโมยมาด้วยเขาบอกว่าคนในเมืองนี้นะคะมีการเสียชีวิตมากในเรื่องของการใช้สิ่งเสพติดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขโมยของเยอะแล้วก็การทําร้ายร่างกายด้วยค่ะส่วนเรื่องของแผนภาวะฉุกเฉินนะคะคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาการของซานฟรานซิสโกนะคะเขาคาดว่าจะอนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินของนายกเทศมนตรีภายในอาทิตย์หน้านะคะและหากได้รับการอนุมัติ การประกาศจะมีอายุเวลา90วันค่ะสว่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะคะทางด้านของผู้ว่าการเกวินนิวซัมนะคะได้มีการเสนอค่าใช้จ่ายมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อการบังคับใช้กฎหมายสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อนําไปใช้ปราบปรามกลุ่มอาชญากรนะคะขณะนี้เนี่ยความรุนแรงและเรื่องของอาชญากรรมเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ แผนนโยบายนี้นะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นจะได้รับเงิน255ล้านดอลลาร์นะคะในช่วง3ปีซึ่งเขาจะมีการวานเจ้าหน้าที่ของรัฐไปประจำการตามร้านค้าเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมและอีก30ล้านดอลลาร์นะคะจะไปมอบให้แก่ทนายความเขตนะคะในการดำเนินคดีก,กับการโจรกรรมร้านค้าและก็รถยนต์ค่ะ อีก18ล้านดอลลาร์นะคะจะนําไปสร้างหน่วยงานพิเศษนะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมขึ้นใหม่ภายใต้สํานักงานยาการสงสุดของรัฐซึ่งจะทําหน้าที่ติดตามหัวหน้ากลุ่มอาชญากรนะคะกับธุรกิจอย่างการทุบรถการจับขโมยนะคะแล้วก็20ล้านดอลลาร์สำหรับ California National Guard นะคะเพื่อต่อสู้กับการลักลอบขนยาผิดกฎหมายนะคะอีก25ล้านดอลลาร์จะเป็นทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับปืนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาค่ะ พร้อมกับเรื่องของกฎหมายการฟ้องผู้ขายอาวุธปืนผิดกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายนี้ชอรี่บอกไปแล้วนะคะเขาเรียนแบบกฎหมายของรัฐเท็กซัสนะคะสำหรับการอนุญาตให้พลเมืองเนี่ยช่วยกันแจ้งจับคนที่ทําแท้งหลัง6สัปดาห์ได้ค่ะนักข่าวนะคะเขา็ไปสัมภาษณ์ถามนิวซัมว่ากฎหมายใหม่เนี่ยเรื่องของการฟ้องผู้ขายอาวุธปืนได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรซึ่งนิวซัมเขาก็กล่าวว่าเป้าหมายของเขานะคะก็คือความรับผิดชอบของคนนะคะต่อการจําหน่ายแล้วก็ผลิต หรือว่าขายอาวุธปืนสงครามอย่างผิดกฎหมายนะคะเพื่อจัดการกับความใช้รุนแรงในการใช้อาวุธปืนเราไปต่อเรื่องของเงินเฟอ้อหน่อยนะคะคือตอนนี้เนี่ยภาวะเงินเฟอ้อมันก็สูงมากนะคะหลายๆฝ่ายเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ทางธนาคารกลางหรือว่าเฟดเขามีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะลดวงเงิน QE ถึง2เท่าโดยจะทยอยลดไปจนถึงราวๆกลางปีหน้านะคะหรือว่าเดือนมีนาคมปี2022นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการขึ้นดอกเบี้ยต,ตามมาค่ะ โดยที่เขามีแผนว่าจะขึ้นถึง3ครั้งในปีหน้านะคะเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อโดยคาดการณ์กันว่าเฟดนะคะจะค่อยๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นลําดับไปจนถึงระดับ2.30%นะคะภายในเดือนพฤษภาคมปี2024ค่ะและขณะนี้นะคะเราจะเห็นว่าตามหน้าข่าวนะคะเขาเริ่มมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงมากกว่าโควิดสายพันธุ์อิกันซอีกนะคะ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็เริ่มปรับนโยบายกันแล้วนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าถามว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นหรือ,อยังมันยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นมากเนี่ยทำให้เขาต้องเร่งขึ้นอัตราดอกบเบีย้ยกันค่ะส่วนคาถามที่ว่าทําไมอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันถึงสูงนะคะโดยเฉพาะของสหรัฐจริงๆแล้วนะคะต้นเหตุเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของสภาพคล่องที่อัดไปนะคะสหรัฐเราเนี่ยตอนต้น ก็มาจากเรื่องของโควิดก่อนนะคะมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดชะง,งักเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นนะคะธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการลดดอกเบีย้ยเหลือศูนย์บวกกับการทํา QE นะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมีปัญหามากเขาก็อาจฉีดเงินเข้าไปในการอาจฉีดเงินเนี่ยเขาก็อาจไปเต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทำให้งบดุลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการซื้อพันธบัตรทําให้เพิ่มดุลมากเป็นประวัติการถึง8.7ล้านดอลล้านดค่ะ บวกกับรัฐบาลนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆเข้ามาเร่งเพื่อให้คนเนี่ยมีการจับใจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้และหลังจากการอัดฉีดผ่านไปแล้วนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นจริงนะคะซึ่งภาวะเงินเฟ้อกับการฟื้นตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของดีมานกับซัพพลายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องด้วยเพราะว่าเงินจํานวนมากมาไล่ตามของที่มีจํานวนจํากัดนั้น มันก็เป็นคําจํากัดความของเงินเฟอ้อด้วยเหมือนกันนะคะธนาคารกลางเนี่ยเขาก็มีหน้าที่หลักที่ต้องเอาเงินเฟอ้อให้อยู่นะคะแต่ก็าว่าอยู่ที่ว่าเขาจะทำยังไงที่จะดึงเงินเฟอ้อเนี่ยให้มันต่ําลงมาก็คือการทํา QE แล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยค่ะซึ่งเขาก็ต้องดูจังหวะนะคะแต่อย่างที่เราเห็นกันก็มีการคาดการณ์ที่ผิดกันไปนิดหน่อยนะคะอย่างก่อนหน้านี้นเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องชั่วข่าวเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเมื่อปัญหาโควิดมันจบลงเนี่ย เศรษฐกิจและระบบธนาครารเนี่ยก็จะกลับมาโตได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเงินเฟอร์มันก็ไม่หลงสักทีนะคะอย่างที่เห็นเอาง่ายๆเลยที่คุณเข้าไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคุณจะเห็นว่าของใช้ทุกอย่างมันแพงหมดนะคะตั้งแต่ชนิดหัวยันเท้าเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเฟดเขาก็มองว่าเขาต้องทําแล้วนะคะก็คือต้องส่งสัญ,ญญาณว่าเฟดเขาต้องเอาเงินเฟอให้อยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะแต่ความเสี่ยงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีการชะลอตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ทําการถอน QE แล้วก็ค่อยๆถอนไปนะคะเพื่อให้มันเป็นศูนย์แล้วจากนั้นเนี่ยค่อยขึ้นดอกเบี้ยนะคะจุดนี้แลค่ะที่ถือว่าเป็นความกังวลม,มากที่สุดเพราะเขาคิดว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวเขาขึ้นแรงไปนะคะดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะสูงมากแล้วมันก็จะเกิดปัญหาสภาพคล่องนะคะ เราก็เห็นว่านักธุรกิจนะคะตอนที่มันดอกเบีย้ยเป็นศูนย์เนี่ยเขาก็กู้กันไปเพื่อช่วยธุรกิจยืนได้ใช่ไหมคะแต่พอตอนขึ้นคิดดูนะคะว่าจากศูนย์เนี่ยขึ้นเป็น2.3%และสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่กลายเป็นการพูดถึงกันทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าจากข่าวแทบทุกสำนักเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาก็มองกันไปในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะซึ่งในแง่บวกเนี่ยเขาก็บอกว่าเฟดคุมอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันก็กลับ คือต้องคอยระยะเวลาหน่อยนะคะไม่ใช่จะให้ปุ๊บปั๊บลงเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนคนที่มองแง่ลบเนี่ยเขาก็วิจารณ์ไปว่าเฟดเนี่ยเดินนโยบายช้าไปหน่อยนะคะเล่นอัดฉีดเงินซะอย่างบ้าคลั่งขนาดนั้นนั่นก่อนหน้านี้แล้วจะมาค่อยๆถอนคันเร่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเดินมาไกลไปหน่อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็โดนไปที่6.8เเซนแล้วนะคะ มันก็มีนักลงทุนบางท่านนะคะที่เขาหมองในง่าลบแล้วออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นนักล,ลงทุนท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสเวนเฮนเรเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนนอร์ทแมนเทรดนะคะเขาถึงกับออกมาผู้ประชดว่าตอนนี้เงินเฟอ้อแค่6 8เอซงนะคะไม่เป็นไรหรอกมันจะนานแค่ไหนก็ได้นะคะถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้รถไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องจ่ายค่าบ้านแล้วก็ไม่ต้องซื้ออาหารด้วยค่ะ แถบนั่งแขวะเจริมพาเวลด้วยนะคะว่าเหมือนกับนายเบนเบ์นังเก้นะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐคนก่อนซึ่งเขาเกิดมาบอกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจนะคะและที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงแบบว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปค่ะมันไม่อยู่กับเราทั้งปีหรอกค่ะส่วนเรื่องของการพิมพ์เงินเนี่ยเขาก็แขวะทานองว่าพิมพ์เข้าไปอัดเข้าไปนะคะฉีดเข้าไปโดยที่นโยบายการขยายผลเนี่ยมันผิดสุดๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้มันสูงจนถึง 6. 8ดด มันก็เดินม,มาไกลแล้วจริงๆนะคะแลวสุดท้ายเป็นยังไงคะเฟดก็ออกมาโทษนั่นโทษนี่นะคะโทษสิ่งแวดล้อมโทษซักพายหรือมานโทษกันไปหมดค่ะและก็มีทัศนหนึ่งนะคะอย่างนักเศรษฐศาสตร์ของแกรนทอตันนะคะที่มีชื่อว่าไดแอนสวอนนะคะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อต้นเดือนธันวาคมนะคะเขาก็มีพูดกับนักข่าวของวอชิงตันโพสต์นะคะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะคะแล้วมันก็สามารถลดลงได้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฟดเนี่ยเขาเพิ่มปัญหา แล้วเขาก็ให้ความสําคัญของมันช้าไปหน่อยค่ะส่วนนักวิจารณ์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าปีเตอร์ชิฟเนี่ยเขาก็ชี้ประเด็นสําคัญไว้เลยนะคะว่ายอดขายปลีกอยู่ที่0.3นะคะมันบ่งบอกว่าคนเนี่ยเขาไม่จ่ายกันแล้วเพราะว่ากําลังซื้อมันน้อยลงนะคะไหนจะค่าน้ํามันค่าเช่าค่าอาหารนะคะสุดท้ายเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่ของคนเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเงินในกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้มีเหลือให้จ่ายอะไรอีกแล้วนะคะ และล่าสุดนะคะก็ยังมีการเพิ่มเพาดานนี้ที่เพิ่งจะเซ็นผ่านกันไปนะคะที่เงินรวมทั้งหมด31.4ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่เฟดก็พูดว่ามันเป็นเพราะโควิดมันเป็นเพราะซัำพายหรือว่าเป็นเพราะดีมาน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยค่ะเงินเฟอ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ก็เพราะว่าเฟดแหราคาที่อัดเงินฉีดเข้าไปนะคะ แล้วไอแผนการของทางธนาคารที่บอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงเล็กน้อยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อนะคะเขามองว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงที่เฟดทําแบบนี้นะคะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ถาวรมากขึ้นและทั้งหมดนะคะก็เป็นคําวิจารณ์ของคนสําคัญสำคัญหรือว่านักลงทุนทั้งหลายนะคะซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะใช่ว่าเขาจะไม่เคยมีบทเรียนมาก่อน ยังไงเราก็ต้องดูสถานการณ์นะคะว่าเฟดจะคุมตรงนี้ได้หรือไม่นะคะการถอน QE การขึ้นดอกเบีย้ยไหนจะเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่อีกนะคะและในสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร100%ในระยะยาวนะคะโลกเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่อาจจะทําให้การผลิตคงที่ก็ได้ค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดก็ควรจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในระยะต่อไปนะคะนโยบายการเงินนโยบายรัฐบาลที่ต้องหมักค,คู่กันไปถ้าหาว่าเงินเฟ้อลงแล้ว เฟดขึ้นดอกเบีย้ยสวยมันก็ไปได้ดีนะคะเราก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าว่าเงินเฟ้อมันสูงเฟดเอาไม่อยู่ถอนคันเร่งไม่ทันหรือว่าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วไปนะคะก็จะเป็นผลเรื่องของสภาพคล่องที่แย่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูเศรษฐกิจต,ต,ต่อจากนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยปกตินะคะกระบวนการฟื้นตัวเนี่ยเมื่อโรคระบาดมันผ่านไปนะคะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นและต้องใช้เวลาสัก2ปีนะคะโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เชอรี่รวบรวมมานะคะและคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ